จะดีกลับมาแล้วจ้ะกลับมาก็ดีแล้วจะได้กินข้าวมาตั้งโต๊ะเลยมุกดาได้จ้ะนับเริ่มไม่ต้องรีบจ้ะคือถ้าน้ายังไม่พูดออกมาเนี่ยสมองจะทำให้น้าพูดเองท่านเศรษฐีไม่ได้กลับมาคนเดียวจ้ะแม่พ่อพาใครมาไม่รู้อ่ะมางานเต็มรถเลยนะแต่ฉันเห็นผู้หญิงคนนึงหน้าตาสวยดีแล้วแต่งตัวสโก้ด้วยแม่เขาไม่ญาติฝั่งไหนของเราหรอแม่ญาติเยิดอะไรล่ะเมียน้อยมันนั่นแหละวันเพ็ญไม่คิดเลยนะคะว่าวันเพ็ญจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ คิดซะว่าที่นี่ก็เป็นบ้านของวันเพ็ญเหมือนกันนะ ขอบคุณค่ะ พี่เรืองกล้าเอาอีนี่มาเหยียบบ้านเราเหรอมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อีเสนียดจันไรวันเพ็ญเขาจะมาอยู่ที่นี่เพราะเขาเป็นเมียคนหนึ่งของฉันพี่เรืองพี่วันเพ็ญขอบคุณพี่เรืองนะคะที่เมตตาวันเพ็ญให้เป็นเมียของพี่อีกคนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณพี่กูไม่ใช่พี่มึงไม่ต้องดัดสนิทดับยากกับกูไอ้เพิ่งหยุดมาดิไอ้เพิ่งกูไม่หยุดมึงปล่อยกูเดี๋ยวนี้เลยมาพี่ให้มึงหยุดไงกูไม่หยุดปล่อยกูหยุดแม่เพราะแค่อีเมียน้อยคนเดียวพ่อถึงกับต้องตกแม่เลยเหรอแกเป็นเด็กอย่ามายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่แต่พ่อจะมาตกแม่แบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ยอมแล้วมึงจะทำอะไรครูไอ้ลูกทรพีลูกจะช่วยฉันแต่มึงต้องเอาอีนังนี่ออกจากบ้านของเราเดี๋ยวนี้กูจะไม่ยอมอยู่ร่วมชายคากับอีนังนี่เด็ดขาดกูเป็นเจ้าของทั้งหมดที่นี่กูจะเอาลูกกับเมียของกูมาอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ลูกนี่มึงกำลังจะมีลูกกับผัวกูเหรออ๋อ2เดือนแล้วจ้าแล้วพ่อแน่ใจแล้วเหรอว่าเด็กในท้องเป็นลูกของพ่อจริงๆพี่เรืองก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นของพี่คนเดียวอ่ะแล้วการที่ลูกสาวพี่พูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงพี่เรืองคะมันหมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่คู่